อยู่ไหนพี่ใหม่คนชี้แจงในไอจีไปแล้วตอนนี้มันเจอตัวจริงเดมี่ค่ะเดมี่หยิกพี่ใหม่ทำไมคะอยากหยิกไม่ได้หยิกไม่ได้หยิกเล่นเล่นมันมีอะไรมันมีอะไรติดแขนพี่ใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรติดไม่ตอบใช่ไหมมันมีอะไรมีแมลงแล้วพี่ใหม่ไหมพี่ใหม่ไม่เหลือพี่ใหม่สวยไหมครับพี่ใหม่สวยไหมสวยแซ่บแล้วเดมี่สวยไหมเดมี่สวยไหมสวยแล้วพี่ใหม่ไม่สวยเหรอไม่เหลือแล้วเดมี่สวยเหรอตอนอยู่บ้านก็บอกพี่ใหม่สวยนะมาพี่บอกไม่เหมือนตอบไม่เหมือนกันแต่ใหม่ก็คือจะเจอลูกๆตั้งแต่รุ่นดีแลนจนมาเจอเดมี่ก็ครั้งแรกที่นั่นแล้วก็เขาคงแบบเห็นคนเยอะแล้วก็คึกมากวันนั้นมามีเสียงค่ะเสียงเพื่อนๆหนูไงลูกอยากไปโอเคค่ะอยากไปหาเพื่อนก็คือเจอพี่ใหม่แล้วก็แบบวันนั้นคึกคนเยอะแล้วเขาก็แฮปปี้แล้วก็แบบอาการอยากเล่นแหละอยากเล่นพี่ใหม่ฝากบอกว่าแบบว่าฝันได้เลยฝันได้เลยแบบพี่ใหม่ได้แล้วพี่ไอ้พี่ใหม่เขาน่ารักอยู่แล้วไงแล้วก็แบบเหมือนครั้งแรกที่เจอกับดิแลนก็กอดดิแลนดิแลนก็ชอบแล้วก็เขินชอบคนสวยไงดิแลนก็แบบเข้าไปจูบพี่ใหม่ใช่ก็พาดูเดี๋ยวมานี่ไปไหนมาไหนคนยังแซวอยู่นะคะแบบว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบสอนให้เขาแบบไปหยิกอะไรกันนะคือเขาอยากเล่นเขาไปจับแขนคือแบบอย่างเงี้ยเขาจับพ่อเขาก่อนแล้วก็จับคอพ่ออย่างงี้ก่อนแล้วเสร็จก็เห็นพี่ใหม่แล้วก็จับอย่างนี้แต่ว่าด้วยรูปที่เป็นภาพนิ่งอ่ะมันดูแบบใช่ค่ะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าหยิกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มามิอยากไม่หาเพื่อนเพื่อนอย่าไปหาเพื่อนอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีเซบายเบบารีเซบายเบบารีSay bye, bye bye, gone. Yeah, say bye to everybody, please. Bye. 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 Bye.นอนเฉยก็มีบางคือเวลาจะลาแบบว่าพ่อแม่จะกลับบ้านเนี้ยเขาก็จะมีร้องไห้นิดนึงเหมือนการแยกอะไรเงี้ยเขาก็จะนิดหน่อยหรือได้เห็นเด็กคนอื่นร้องไห้ก็จะมักจะร้องตามอย่างนี้อย่างตอนที่แบบเขาบอกว่าต้องไปโรงเรียนแล้วแบบความเข้าใจหรือแบบยังไงบ้างอธิบายกันยังไงก็จริงๆแล้วเปิดเทอม2แล้วแหละคือเทอมแรกก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไม่เคยไปเลยแรกๆก็กลัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงแรกๆอ่ะง่ายกว่าที่คิดเหมือนว่าเขาได้เจอกับเพื่อนหลายคนได้เจอกับกิจกรรมอะไรที่มันค่อนข้างจะใหม่มันก็เลยไม่ค่อยยากแต่ว่าพอไปสักพักนึงแล้วเขารู้แล้วเอ้ยวันนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วอาจจะเจอกันอีกทีหลายชั่วโมงก็จะเริ่มงอแงเล็กน้อยเริ่มคิดได้รู้แล้วแหละอาจจะไม่ใหม่แล้วไม่สดแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาเริ่มหนักจะมีชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่ชอบไปโรงเรียนหรอคะจะมีไม่สนุกหรอคะจะมีเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะชื่ออะไรนะชื่ออื่นช้างเพื่อนเดมี่ชื่ออะไรคะชื่ออื่นชื่ออะไรคะอื่นช้างชื่ออื่นช้างจริงหรอจริงดีสนุกไหมคะไปโรงเรียนไปสนุกไหมคะไม่สนุกไม่สนุกแล้วเดมี่ชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่ชอบเลยไม่ชอบโอเคอยู่กับมามิไม่ชอบไปโรงเรียนไม่แล้วเดมี่จะทิชเชอร์ไหมคะอยู่ที่โรงเรียนไม่ทิชเชอร์มีทิชเชอร์ชื่ออะไรคะชื่ออื่นช้างอื่นช้างใช่พอดีเขาไปเชียงใหม่มาแล้วมันจะมีที่ที่เขาเอาอึช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษพาเขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยติดใจอึช้างจะบอกว่าอึช้างที่พูดทั้งวันพี่พูดทั
ประมาณนั้นถามอะไรก็ช้างถามอะไรก็ตอบคือช้างเดมี่ชอบกินไหมคะชอบกินหมูชอบกินนายเดมี่บอกชอบกินไอติมไม่ใช่หรอคะแล้วพูดเยอะแต่ก็เป็นวัยทองละค่ะ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะก็จะแสบนิดนึงงองแงนิดนึงนะคะบางวันมันก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกวันใช่บางวันเขาก็จะโอเคบางวันก็จะงองแงกว่าปกติแล้วแต่วันค่ะคนนี้แสบสุดเพราะคนนั้นโตแล้วไงคะก็เขาก็จะแบบยอมน้องอะไรเมื่อกี้ก็โดนน้องรังแกบนเวทีเขาก็ยืนนิ่งเลยใช่พี่ก็จะรู้ว่าแบบน้องยังอายุน้อยกว่าต้องแบบยอมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบแย่จะเล่นชอบแย่จะเล่นกันต้องคอยสอนคนนี้มากกว่าเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่น้องเนี่ยอาจจะแบบยังต้องคอยบอกเขาเลยว่าอย่าตีพี่อย่าเตะพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแรงก็จะคอยสอนเขาว่ามีอะไรต้องรักกันนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้เขายอมตลอดนะคือก็อยากให้เขาแบบว่าคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยคือโอเคถ้าเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ก็อาจจะแชร์ก่อนนะขอพี่เล่นนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยแชร์ให้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้องยอมน้องตลอดมันก็น่าสงสารพี่นะใช่ก็ต้องดูด้วยว่าน้องแบบมีเหตุผลขนาดไหนไม่ใช่ว่าตีเอาแล้วยอมอะไรเงี้ยก็ต้องสอนทั้งคู่แหละค่ะก็ต้องคอยใช่ก็ต้องคอยเป็นตำรวจอยู่ตรงกลางคนเล็กตอนนี้ยังไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าก็ยังนอนอยู่นอนกับกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็2คนก็ดูรักน้องดีก็โอเคก็จะมีแบบเข้าไปช่วยแบบอาบน้ำน้องให้นมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแต่ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวว่าก็คงแสบอยู่เหมือนทั้ง2คนที่เป็นพี่เนี่ยแหละค่ะเขาเล่นอะไรเหนื่อยมากแล้วก็นั่งคาซีทแล้วก็กรนเสียงดังมากแอบถ่ายปกติไม่กรนอ่ะแต่ว่าด้วยท่านั่งแล้วก็อย่างนี้คอเขาพับอย่างนี้ค่ะก็คือแค่ยกขึ้นเขาก็ไม่กรนแล้วแหละแต่ว่าเราเห็นตลกนี้มันเสียงดังมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ